ให้ดับฮะทำไมไม่ให้ดับคะก็บอกว่าไม่ควรดับเครื่องยนต์นะคะก็คอยหาโอกาสว่าถ้าโอกาสไหนที่เราสามารถผ่านไปได้ก็ให้ผ่านไปนะคะเอาละค่ะอันนี้คือข้อแนะนำนะคะถ้าเราอ่านข้อแนะนำแล้วเราเข้าใจใช่ไหมเราก็สามารถปฏิบัติได้มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราแต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเช่นเขาให้ปิดไฟเรากลับไปเปิดไฟขึ้นมาใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดผลเสียกับตัวเราได้นะคะในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนว่าเราต้องอ่านคำแนะนำคำอธิบายเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะถามว่านักเรียนอ่านไหมบางคนละเลยนะคะบางคนละเลยไม่อ่านถ้าไม่อ่านขึ้นมาก็จะเกิดผลเสียก็จะเกิดผลเสียกับตัวของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเวลานักเรียนไปหาหมอใช่ไหมเวลานักเรียนไปหาคุณหมอเนี่ยไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอเขาก็จะทำไมคะจัดยาให้เราจัดยาให้เราแล้วก็ใส่ถุงมาให้เคยอ่านบ้างไหมว่าข้างถุงเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเคยอ่านบ้างไหมยอมรับมาตามตรงใครไม่เคยอ่านยกมือเอามือลงแล้วเขาจะเขียนทำไมล่ะคะถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมแสดงว่าที่เขาเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยก็คือเขาต้องการทำไมคะต้องการบอกต้องการแนะนำต้องการชี้แจงให้เราปฏิบัติตามแต่ถ้าเขาไม่ต้องการบอกไม่ต้องการแนะนำเขาอาจจะวาดรูปการ์ตูนอะไรสวยๆไม่ดีกว่าหรือทำไมต้องมาเขียนเป็นตัวหนังสือเราไม่อ่านมันก็จะเกิดผลเสียกับตัวเรายกตัวอย่างเช่นคุณหมอจัดยาให้คุณหมอบอกว่ายานี้ให้ทานหลังอาหารนะแล้วรู้ไหมว่าหลังอาหารตอนไหนอ่ะผ่านไปครึ่งวันแล้วอ้าวเมื่อเช้ากินข้าวเช้าแล้วลืมกินยาหลังอาหารไปกินตอนเที่ยงแทนได้ไหมหรือคุณหมอให้กินยาตอนเช้าเมื่อเช้าลืมกินแล้วตอนเที่ยงก็ต้องกินอีกคุณหมอให้ไอ1เม็ดพอเที่ยงเพราะฉะนั้นเที่ยงเอา2เม็ดเลยได้ไหมได้ไหมบางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าไม่ได้ใช่ไหมข้อแนะนำเหล่านี้เขามีนะคะเขาเขียนไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเราจึงจำเป็นที่จะต้องอ่านจะต้องศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะอ่ะยกตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นข้อแนะนำในการใช้ยาค่ะขอดูตัวอย่างนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นของโรงพยาบาลหัวหินเนี่ยเวลานักเรียนได้ยาคุณหมอก็จะใช้ถุงเนี้ยใส่ยาให้เราเคยอ่านบ้างไหมลองอ่านดูนะคะอ่านแล้วเราต้องปฏิบัติตามด้วยข้อแนะนำเขาบอกว่าอย่าเก็บยาไว้ในที่อับชื้นหรือแสงแดดส่องถึงที่อับชื้นเช่นบริเวณไหนในตู้เย็นที่อับชื้นหรือบริเวณที่แสงแดดส่องถึงวางไว้กลางแดดบางคนนะพอได้ยาปุ๊บก็รับยามาแล้วก็วางไว้หน้ารถรถเอิญจอดกลางแดดพอมาดูอีกทียาทำไมหมดแล้วนะคะอย่าใช้ยาที่เปลี่ยนสีกลิ่นรสจากเดิมเพราะเป็นยาที่เสื่อมคุณภาพยานี่ตอนที่เรารับยามาเป็นสีชมพูอ้าวตอนนี้ทำไมมันกลายเป็นสีขาวไปแล้วล่ะหรือสีส้มไปแล้วล่ะแสดงว่ายานั้นเราสามารถทานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะคะหากลืมรับประทานยามื้อใดมื้อหนึ่งห้ามรับประทานเป็น2เท่าในมื้อต่อไปบางคนบอกว่าลืมทานมื้อเช้ากับ2ควบเลยเช้าเที่ยงควบไปเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าเรากินควบไปเลย2มื้อนี่แสดงว่าเราใช้ยาเกินขนาดมันก็จะมีผลต่อตัวเรานะคะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยยาก่อนอาหารให้รับประทานก่อนอาหารครึ่งถึง1ชั่วโมงหมายความว่าอย่างไรคะยาก่อนอาหารให้ทานอาหารก่อนครึ่งถึง1ชั่วโมงวันนี้เราจะต้องทานยาก่อนอาหารสมมุติว่านักเรียนทานอาหารเช้าเวลา7นาฬิกา
เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทานยาก่อนอาหารกี่โมงต้องทานกี่โมงคะเราทานอาหารเช้า7โมงเราจะต้องทานยาก่อนอาหารเช้าตอนไหนเราต้องทานยาตอนไหน6โมงครึ่งหรือไม่ก็6โมงช่วง6โมงถึงช่วง6โมงครึ่งเราทานอาหาร7นาฬิกาเราทานยา6นาฬิกา59นาทีได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามแล้วต้องปฏิบัติตามยาหลังอาหารให้รับประทานหลังอาหารทันทีคำว่ารับประทานหลังอาหารทันทีหมายความว่าอย่างไรทานข้าวเสร็จแล้วทานเลยหรือหลังอาหาร15นาทีกรณีที่1คือทานข้าวเสร็จกินเลยหรือกรณีที่2หลังอาหาร15นาทีถามว่าทำไมต้องรีบทานเลยเผอิญว่าลืมกินข้าวเสร็จทานอาหารเสร็จไป2ชั่วโมงอ้าวลืมกินยาหลังอาหารแล้วก็ไปกินมันจะมีผลเสียต่อตัวเราไหมมีอย่างไรมีอย่างไรทำไมคุณหมอจึงบอกว่าทานอาหารเสร็จแล้วทานเลยนะทำไมคะเพราะยานั้นมันทำไมคะมันแรงใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะกัดกระเพาะใช่ไหมถ้าเราทานอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงอาหารย่อยไปหมดแล้วทีนี้ท้องเราว่างแล้วยามันก็อาจจะไปกัดกระเพาะนะคะทำให้กระเพาะเป็นแผลเป็นโรคกระเพาะตามมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยาลดกรดควรรับประทานหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมงยาลดกรดบางคนคิดแต่ว่ายาหลังอาหารคือพอทานอาหารเสร็จปุ๊บก็ทานเลยแต่ถ้าเป็นยาลดกรดทานเลยได้ไหมไม่ได้ต้องกินอาหารแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงข้อนี้คุณครูก็ปฏิบัติผิดมาตลอดพอทานอาหารเสร็จก็ทานยาลดกรดเลยผิดนะคะเหตุที่ผิดเพราะอะไรเขาไม่ได้อ่านเห็นไหมมันก็มีผลเสียกับตัวเองอ้าวยาน้ำที่มีตะกอนให้เขย่าขวดก่อนรินยาเสมอทำไมต้องเขย่าขวดเพราะว่าข้างบนมันก็มีแต่อะไรนะน้ำใสๆเคยที่มีคนเขาบอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีนี่แสดงว่ากินยาลืมเขย่าขวดหรือยังไง ใช่ไหมสุทวีบอกว่าอุ๊ยตายเมื่อกี้ทานยาไปลืมเขย่าขวดพอกินเสร็จแล้วก็เขย่าตัวเองกระโดดได้ไหมสุทวีไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะตัวยามันอยู่ที่ไหนอ๋อตัวยามันนอนก้นอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตรงเนี้ยตรงไหนล่ะถึงจะเห็นชัดนี่อ่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นยาลดกรดเนี่ยยาเคลือบกระเพาะนั่นเรียนดูสิคะมันมีกี่สีเนี่ยใช่ไหมเหตุที่เขาให้เขย่าขวดเพราะว่ามันทำไมคะมันนอนก้นอยู่ใช่ไหมข้างบนนี่มันเป็นอะไรแล้วมันเป็นน้ำใสๆแต่ไอตัวยาขุ่นๆนี่มันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเป็นยาแบบนี้เวลาทานต้องเขย่าเวลาเราเขย่าดูแล้วมันจะเป็นอย่างไรไอสีฟ้าๆมันจะคู่นี้มันไปหมดแล้วใช่ไหมทีนี้แหละถึงจะทานได้ไหมก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะอ้าวแล้วยาหยอดหูหยอดตาเมื่อเปิดใช้แล้วมีอายุ1เดือนบางคนไปหาหมอมาเมื่อ3เดือนที่แล้วตาอักเสบเปิดไว้แล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่ตู้เย็นไว้3เดือนวันนี้เจ็บตาก็ไปเอามาหยอดอีกได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามันมีอายุแค่1เดือนถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในนะคะต้องระวังด้วยหากเกิดความผิดปกติจากการใช้ยาให้หยุดยาและกลับมาพบแพทย์พร้อมยาที่ใช้อยู่ทันทีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรข้อนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าเราทานยาแล้วเรามีอาการ
ให้มาหาหมอเลยโดยการต้องนำอะไรมาด้วยยาไอยาตัวนั้นอะไอยาตัวที่เราใช้แล้วมันผิดปกตินั่นแหละต้องนำยาตัวนั้นมาด้วยนะคะมาพบคุณหมอคุณหมอคนเดิมนั่นแหละที่จ่ายยาให้กับเรานะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำในการใช้ยาเพราะฉะนั้นดูในสไลด์นิดหนึ่งค่ะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมต้องอ่านจำเป็นไหมจำเป็นนะคะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องอ่านจะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำเป็นการอ่านเพื่ออะไรคะตอบสิเป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้หรือวิธีการนำไปใช้ซึ่งต้องอ่านอย่างละเอียดนะคะต้องทำความเข้าใจให้ครบถ้วนถูกต้องจึงจะไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องตามต้องการได้ต้องอ่านต้องค้นคว้าข้อมูลความรู้หรือวิธีการนำไปใช้อย่างละเอียดแล้วก็ต้องทำความเข้าใจถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องทำไมคะปฏิบัติไหมถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราจะปฏิบัติตามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามถามผู้รู้นะคะก่อนที่จะปฏิบัตินะคะอ่ะนักเรียนทุกคนลองหยิบไม่ลองเลยเอาจริงๆเลยหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมา